ใครที่ยังไม่ได้ดื่มกาแฟบ้างครับเดี๋ยวลองตามรอยกันไปนะฮะที่เขาเรียกว่ากาแฟห้วยยางร้านเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยครับเขาจัดร้านแบบสไตล์วินเทจไอ้แป้งชอบเลยเป็นแบบนี้เลยร้านกาแฟห้วยยางนะฮะตำบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะฮะใครแวะไปก็ต้องติดใจแหละเพราะว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยร่มรื่นอยากนั่งพักแบบนานๆเลยมันเย็นไงมีต้นหมากรากไม้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีของเก่ามากมายให้ดูด้วยให้ถ่ายรูปเช็คอินกันด้วยนะฮะคุณกัลยาบุษราคำนะจ๊ะเจ้าของร้านเล่าว่าเคยทำงานในกรุงเทพฝันอยากเปิดร้านกาแฟส่วนสามีมีงานอดิเรกก็คือสะสมแล้วก็ซื้อขายของเก่าจึงเริ่มขายกาแฟหม้อต้มสูตรโบราณนะฮะแล้วก็พัฒนาเป็นสูตรของตัวเองนำของเก่าเนี่ยมาตกแต่งที่ร้านจนถึงทุกวันนี้ผ่านมา14ปีแล้วของที่เก่าอยู่ก็เก่าไปใหญ่เลยนะคะแต่อย่างนี้ส่งคุณค่าจริง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 ค่ะเครื่องดื่มแนะนำของเขานะคะก็จะมีชาสูตรพิเศษรสชาตินี่เข้มข้นซึ่งเขาจะนำวัตถุดิบเนี่ยมาจากจังหวัดตรังมีทั้งชาผสมกาแฟนะคะชาผสมเฉาก๊วยป่านและก็อีกหลากหลายมากมายเมนูเลยเริ่มต้นเพียงแก้วละ40บาทแล้วก็ยังมีเค้กโฮมเมดที่ลงมือทำด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะแวะไปได้ทุกวันเลยนะครับเขาขายทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับกาแฟห้วยยางอยู่เยื้องกับสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นมี Facebook ด้วยนะครับกาแฟห้วยยางเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อท่านผ่านไปผ่านมาตรงนครราชสีมาท่านเห็นแล้วนะร้านเขาแต่งสไตล์วินเทจแบบนี้ถ้าเผื่อว่าอยากได้รูปภาพสวยๆนะครับสไตล์วินเทจแบบนี้ก็ไปถ่ายรูปให้บรรยากาศแบบเก่าๆว่ะดีออกดีเนาะเพราะก็ชอบนะคะชอบไปอย่างอุทัยก็ดีไปตลาดซ้ำทุกอะไรอย่างเงี้ยตลาดร้อยปีอ่ะคือพอเราเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะครับมันไม่รู้ดิมันคิดถึงเนาะคิดถึงใช่นะคะไปถ่ายรูปเล่นรถสวยๆแบบนี้อ่ะไปอุดหนุนขนมหวานกันสักหน่อยดีกว่าไหมพาไปชิมขนมหวานนะคะฝีมือของป้าอิ่มค่ะเป็นร้านในตำนานคู่กับเมืองเพชรบุรีเลยขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะที่ร้านนี้ก็คือร้านขนมหวานป้าอิ่มจ้าไปอุดหนุนกันนะจ้าไปเลยจ้าเป็นร้านรถเข็นเล็กๆนะคะที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่หม้อขนมค่ะทรงหกเหลี่ยมใส่ขนมได้7ช่องทั้งข้าวเหนียวดำมันต้มน้ำตาลเต้าส่วนเต้าถึงร้อนเย็นเม็ดบัวแปะก๊วยพุทราเชื่อมมีลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยเป็นหม้ออย่างนี้นะคะเยอะมากเลยป้าอิ่มค่ะวัย80ปีเนี่ยเล่าว่าตัวเองแล้วก็น้องสาวนะคะช่วยกันขายขนมหวานมานานถึง59ปีแล้วโดยที่ทำแบบโบราณแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกใช้วัตถุดิบเป็นอย่างดีเลยก็จะมีทั้งน้ำตาลแป้งแล้วก็กะทิสดนะคะรสชาติเนี่ยการันตีอยู่แล้วว่าหวานมันอร่อยลงตัวแน่นอนนะคะช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเข็นรถเล่ขายถ้วยละ2บาทจ้าถ้วยละ2บาทแต่ว่าจนตอนนี้นะคะได้ขายประจำและอยู่ริมถนนพาณิชย์เจริญหน้าศาลเจ้าต้นโพประตูเมืองในอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะราคาก็จะอยู่ที่ถ้วยละ 25-30 บาทค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะชิมนะคะแวะไปได้เลยนะที่ร้านป้าอิ่มค่ะขายทุกวันเลยตั้งแต่บ่าย2 โมงไปจนถึง2 ทุ่มเลยนะจ๊ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง